หรือเปล่าหรือว่าแต่พอไอ้อย่างอะไรเงี้ยออกมามันก็เป็นการกระตุ้นความสงสัยของคนอีกนั่นแหละเอ๊ะตกลงมันจริงใช่ไหมว่ามันมีการล็อกหรือเปล่าแล้วก็จริงๆคนส่วนใหญ่คงรู้กันอยู่แล้วนะว่ารายการโทรทัศน์เนี่ยมันก็มีอย่างเรตตี้ก็อาจจะไม่ได้จริงทั้งหมดแต่ว่าคนไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราดูกันอยู่เนี่ยมันจริงแค่ไหนมันมีการเซตติ้งแค่ไหนอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยเกิดข้อเรียกร้องว่าให้มีการเปิดเผยมาเลยว่าคะแนนโหวตทั้งหมดเนี่ยใช่มีการถามว่าตกลงแล้วเนี่ยผลคะแนนโหวตเนี่ยทำยังไงเปิดเผยอย่างเป็นทางการได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าต้องมาบอกก่อนว่ารายการอย่างเดอะสตาร์เนี่ยเขาก็มีการสรุปผลอย่างนี้นะฮะคือ 10% จากผู้ชมในห้องส่งซึ่งแต่ละคนแต่ละผู้ชมแต่ละคนเนี่ยก็มีการกำหนดไว้แล้วว่าจะไม่ต้องไม่เป็นผู้ชมที่เอ็ดเอียงเข้าข้างเป็นแฟนคลับนักร้องคนไหนนะฮะมีการเซ็นสัญญากันเรียบร้อยแต่ว่าอาจจะมีคนที่หลุดรอดเข้าไปได้บ้างหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะฮะนี่ก็แล้วแต่เพราะมันอาจเป็นไปได้อยู่แล้วในขณะเดียวกันอีก 90% เนี่ยเป็นผลโหวตจากทางบ้านนะครับซึ่งระหว่างการสัปดาห์เนี่ยก็อาจจะมีการโชว์ผลโหวตให้ดูแต่ว่าพอถึงทุกครั้งพอจบการแข่งขันเนี่ยไม่ได้มีการสรุปผลคะแนนอย่างเป็นทางการก็เลยมีการออกมาเรียกร้องกันว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมถ้าจะเกิดจะเพื่อความโปร่งใสเพื่อความสบายใจของผู้ชมหรืออะไรแบบนี้นะฮะเปิดเผยผลคะแนนเป็นทางการหน่อยแต่น่าเสียดายที่ว่าทางผู้ผลิตรายการก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยก็ที่ทำมาไม่เคยมีการเปิดเผยมาเลยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้มีใครเคยทำนะเขาพูดว่าไม่จำเป็นจะต้องมาเปิดเผยผลคะแนนรายการนะครับครับแต่ว่ากรณีคล้ายๆกันแบบนี้ฮะมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วฮะคุณนฤศรจะถ้ายังจำกรณีของอย่าง AF ได้นะ Academy Fantasia ที่เป็นรายการวิตี้ประกวดร้องเพลงนะฮะที่ก็นำเข้ามาจากกระแสในเมืองไทยเลยใช่เป็นรายการแรกนั่นแหละซึ่งก็เคยประสบเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าครั้งของ Academy Fantasia เนี่ยดูค่อนข้างจะรุนแรงกว่านี้เยอะเพราะว่ามีการถึงขนาดจะฟ้ององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเลยทีเดียวว่าเอ๊ะไอ้เรื่องของผลโหวตที่ออกมานี่มีการเรียกว่าล็อกกันหรือเปล่าล็อกกันหรือเปล่าเป็นทำให้เร่งให้คนจะต้องโหวตเสียสตางค์โหวตกันมากๆโดยไม่จำเป็นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะพิงแต่ว่าอย่างในกรณีของ Academy Fantasia เนี่ยเขาโชคดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการสรุปผลคะแนนอย่างเป็นทางการเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะว่าผู้แข่งขันในแต่ละสัปดาห์เนี่ยคะแนนเท่าไหร่คนที่ตกรอบไปคะแนนเท่าไหร่เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็เลยข้อกังขาเรื่องคะแนนบางทีก็เลยมีน้อยลงนะแต่ว่าที่ผ่านมาตอนนี้ก็มีการพยายามแก้ไขจนไม่ค่อยมีเสียงตอบโต้หรือเสียงกล่าวหากันมากขึ้นนะฮะแต่ว่าบอกกันแบบนี้เรื่องของผลคะแนนนะเป็นไปได้ไหมว่าการที่บางครั้งนี่การไม่เปิดผลคะแนนเนี่ยจะมีเหตุผลเรื่องอะไรคุณวิศวะเป็นเพราะว่าอาจจะต้องการให้ผู้ชมลุ้นกันมากๆได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของรายการนะเพราะว่าถ้าเปิดผลคะแนนไปถ้าเกิดคะแนนห่างกันเหลือเกินอาจจะไม่ค่อยไม่ลุ้นละอาจจะไม่ดีกับการรายการโทรทัศน์มากนะประเทศการลุ้นอาจจะน้อยลงต่างประเทศนี่ถ้าพูดถึงรายการที่เป็นประกวดร้องเพลงอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีการบอกนะฮะว่าผู้ชนะผู้แพ้เนี่ยคะแนนเป็นยังไงอย่างเอาง่ายๆเลยอย่างอเมริกันไอดอลซึ่งเป็นต้นแบบเนี่ยใช่เป็นต้นแบบของรายการประเภทร้องพวกนี้ทุกปีที่ผ่านมาที่ผมติดตามก็คือเขาก็ไม่บอกนะว่าผู้ชนะผู้แพ้ได้คะแนนเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะบอกคือปีนี้มีการโหวตกันมากขึ้นลดลงเท่าไหร่เรตติ้งการชมเป็นเรื่องการตลาดต่างกันแค่ไหนเป็นเรื่องการตลาดว่าบอกว่าเป็นจะเคลมว่าเขามีคนดูเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเองใช่ไหมเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นการซื้อด้วยเครดิตของรายการมากกว่าว่ารายการเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะผู้ชนะเราเลือกมีคนดูเนี่ยจากทั่วสหรัฐเนี่ยเลือกไว้แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็จะประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องดูกันไปในอนาคตซึ่งแต่พอกรณีเกิดว่ามีคนที่แบบเป็นตัวเหมือนคนดูเนี่ยรู้สึกว่าเป็นตัวเต็งแต่สุดท้ายตกรอบเนี่ยก็มีข้อวิจารณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นตลอดเมืองนอกก็มีก็ว่ามีการล็อกกันหรือเปล่าซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยมากมายที่ว่าคนที่เป็นขวัญใจมหาชนเนี่ยแต่ไปไม่ถึงฝันเนี่ยส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นเพราะว่าแฟนที่ติดตามเนี่ยชะล่าใจกันเองครับเขาคิดว่าคนที่คนชอบเนี่ยจะมีเสียงโหวตซึ่งจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะฮะว่าคนดูเยอะคนจะโหวตเยอะตามแต่ว่าคือคนชื่นชอบทางเสียงโหวตแบบชื่นชมทางผ่านทางหน้าคือขายสังคมออนไลน์ทาง Facebook ทางอะไรต่างๆนะนี่อาจจะไม่โหวตวัดไม่ได้เพราะอาจคิดว่ามีคนโหวตคิดแต่ไม่มีใครคิดเหมือนกันเหมือนกันจนทำให้ปีที่แล้วเนี่ยเอฟเฟคเตอร์ของสหรัฐเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่มีการเอา12อันดับของผู้สมัครเนี่ยผู้แข่งขันเนี่ยมาดูว่าใครอยู่อันดับไหนกันบ้างคือโดนว่ามาทุกปีโชว์ให้เห็นเลยดีกว่าโชว์ให้เห็นกันเลยมายืนเรียงกันเลยว่าใครได้ยังไงบ้างซึ่งปรากฏว่าพอมาเอามาให้ดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าคนที่เป็นขวัญใจของคอมเมนเตอร์เนี่ยปรากฏว่าไม่ได้อยู่อันดับสูงเลยนะอยู่อันดับกลางๆอยู่ต่ำก็มีรอบแรกก็มีก็มีเหมือนกันให้เห็นกันไปเลยก็ซึ่งทำให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยคนดูกับคนโหวตอาจจะคนละกลุ่มกันซึ่งรายการที่เรียกว่าการเอาคะแนนโหวตจากทางบ้านมาใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีปัญหาแต่อยู่ที่ว่าทางรายการเนี่ยจอนยอมรับหรือเปล่าอย่างในเกาหลีใต้นะฮะทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีรายการเพลงที่เอาพวกไอดอลเนี่ยมาร้องแล้วก็ให้แฟนทางบ้านเนี่ยโหวตกันว่าใคร
มีผลงานดีกว่ากันซึ่งไม่แน่นะว่าบางทีศิลปินดังกว่าอาจจะแพ้ศิลปินหน้าใหม่ที่มีการแสดงที่ดีกว่าซึ่งก็มีรายการเยอะแยะอย่างเอ็มเขาดาวอย่าง Music Bank หรือ Music Core อย่าง Music Core เนี่ยล่าสุดเองเพิ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งมีคดีเรียกว่ามีเรื่องอื้อฉาวเหมือนกันเพราะว่าคะแนนเกิดว่าสับกันก็มีคดีของ2คนคือ K-View กับ Infinite Infinite นี่ก็เป็นศิลปินไอดอลหน้าใหม่ก็ปรากฏว่าพอ2คนเนี่ยไปยืนแข่งกันปรากฏว่าผู้ชนะพามรายการประกาศว่าเป็น K-View ได้ไปซึ่งเจ้าตัวก็งงเหมือนกันเพราะว่าชื่อเสียงใช่ใช่อันนี้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเขางงเอ๊ะทำไมเราคือเหลือหลานิดนึงเหลือหลานิดนึงเราเหรอก็เลยออกไปขอบคุณแบบขอบคุณรายการจนกระทั่งแป๊บนึงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของรายการบอกผิดนะอ้าววงข้างๆต่างหากที่เป็นผู้ชนะซึ่งตัววงอีฟีไนเองก็งึกงักเหมือนกันเพราะไม่เชื่อไอ้ตกลงเอาไงกันแน่เราตกลงคะแนนนี้จริงหรือเปล่าคะแนนนี้จะมีการกลับอีกครั้งหรือเปล่ากลับอีกครั้งหรือเปล่าก็งงกันไปซึ่งตอนสุดท้ายทางรายการก็ต้องออกมาขอโทษว่ามันเป็นการเรียกว่าสับเท้านิดนึงในการเก็บคะแนนอย่างนี้ซึ่งก็เกิดเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในการรายการที่ว่ามีวิเคราะห์จำกัดของเวลาแล้วก็มีข้อมูลเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ว่าจะเปิดเผยออกมาให้เราเห็นทางโทรทัศน์หรือเปล่าเท่านั้นเองจริงๆเราต้องพูดกันเลยนะว่ารายการเวทีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคำว่ารายการเวทีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นความจริงนะแม้จะมีคำว่าเวทีที่แปลว่าความจริงอยู่แต่ว่าพอมันต่อท้ายด้วยคำว่ามีรายการเนี่ยเป็นโชว์เรตติ้งโชว์เนี่ยก็คือแน่นอนมันต้องมีสคริปต์มีการเซตอะไรบางอย่างไว้นะครับครับนะคุณอิศรเราเห็นตัวอย่างมากมายนะอย่างในรายการในต่างประเทศเนี่ยมีคนมาเปิดเผยที่ซ้ำว่าที่เห็นคือทั้งหมดเนี่ยมีทั้งเสียงวิจารณ์และเจ้าตัวคนสร้างก็ยอมรับเองก็มีอย่าง Got Talent นะฮะที่ว่าเมืองไทยแล้วก็เพิ่งมีไปทางเมืองเขาก็มีเสียงวิจารณ์เหมือนกันว่าเนี่ยเขียนสคริปต์ให้คอมเมนเตอร์เนี่ยวิจารณ์การแสดงไว้แต่ก่อนเลยคือที่เกิดขึ้นไม่สดขนาดเห็นอยู่แล้วไอ้ที่ว่าคอมเมนต์เด็ดๆอะไรพวกนี้บางทีก็เขียนไว้แล้วสคริปต์แล้วก็บางทีอย่างของอังกฤษบางทีเขาจะมีเอาพวกการแสดงที่คนดูโอ้โหไอ้หมอนี่ไม่น่ามาเลยยังไงก็ไม่ชนะแต่มาทำไมก็มาเพื่อให้คอมเมนเตอร์เนี่ยวิจารณ์คือสาเทียเทเสียจะแบบเป็นสีสันทางรายการอะไรอย่างนี้เพราะคนอังกฤษอาจจะชอบดูอะไรแบบนี้เป็นเรื่องของรสนิยมทางรายการอะไรแบบนี้นะครับอย่างรายการนี้ก็มีแบบมีถ่ายทำฟุตเตจเอาไว้เลยคนดูนึกว่าเป็นเรื่องจริงๆแล้วถ่ายทำไว้ฮะอะไรอย่างนี้คือมีการเซตถ่ายกันไปเรียบร้อยใช่มีการวางสคริปต์ไว้อย่างดีหรือรายการอย่าง Undercover Boss ที่เอาแบบระดับผู้บริหารเนี่ยไปทำงานระดับล่างโดยที่เหมือนกับว่าลูกน้องเนี่ยไม่รู้ตัวซึ่งก็วิจารณ์กันว่าเอ๊ะคนในองค์กรที่จะไม่รู้เลยเหรอว่าหัวหน้าตัวเองเป็นใครอะไรอย่างนี้แล้วพนักงานที่มาในส่วนใหญ่ก็มีเรื่องราวกันเยอะแยะไปหมดเลยเหมาะกับรายการโทรทัศน์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอเนี้ยเป็นการจัดฉากหรือเปล่าหรืออย่างรายการ Survivor เนี่ยก็มีการกำหนดเลยนะว่าคนที่เอามาร่วมแสดงเนี่ยต้องแต่งตัวให้ดูโชว์เนื้อหนังนิดนึงจะได้เพิ่มเรตติ้งซึ่งทางมาร์คเบอร์เน็ตซึ่งเป็นผู้สร้าง Survivor เนี่ยก็ยอมรับนะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับการออกโทรทัศน์เป็นหลักก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรายการเรียลิตี้โชว์ซึ่งจริงๆแล้วก็มีการวางแผนไว้อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันใช่ฮะก็จริงๆแล้วดูทีวีเนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องมีเรื่องของการรู้เท่าทันนะว่าสิ่งที่ดูอยู่เนี่ยแม้จะบอกว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรียลิตี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจครับว่าเป็นวงการมายานะหลายครั้งก็จะมีการเซตการเตรียมไว้ก็ถ้ารู้เท่าทันมันเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับเราก็จะสามารถเข้าใจได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องมีอารมณ์มีความรุ่มร้อนไปตามมันนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่คนในแวดวงหนังสือกำลังให้ความสนใจนะครับกับกรุงเทพเมืองหนังสือโลกนะฮะซึ่งตอนนี้เราได้รับมอบความเป็นเมืองหนังสือโลกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่ก็ยังมีคำถามและมีอะไรแต่ไม่อะไรมากมายนะฮะที่หลายคนยังข้องใจครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อช่วงหน้าฮะ